ดีครับผมเพิ่งได้เครื่องปั้นฟูรินาเลเวล90มานะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็คือพรสวรรค์277นะครับพอดีว่าทั้งวันอ่ะผมนั่งเล่นหาว่าทีมไหนอ่ะสนุกที่สุดในการที่จะเล่นฟูรินาแล้วก็ได้มา2-3ทีมนะครับอาจจะเยอะกว่านั้นหน่อยแต่แบบก็พอประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากเลยมันก็มีบางตัวที่ผมรู้สึกว่าเล่นกับฟูรินาไม่สนุกอย่างเช่นพวกตัวไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเล่นเป็นถ้าไม่ใช่ไฮเปอร์บูมทิกเกอร์นะอย่างเช่นพวกไรเดนหรือว่าคุกกี้เล่นเป็นแอคกาเวตสนุกกว่าก็คือใช้แบบพวกตัวบัฟมาอย่างหมอป่ายหรือว่านาฮิดาสนุกกว่ายกเว้นจะเป็นตัวที่ทำควิกบูมได้อย่างเช่นตัวไซโนนะครับซึ่งก็สนุกดีแต่ว่าไซโนผมแบบว่ายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ตัวที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วเก่งขึ้นมากที่สุดเลยนะคือพี่แต้มดาเมจพี่แต้มมันแบบมันพุ่งจากเดิมเยอะมากผมไม่รู้ว่าเพราะว่าทีมนี้มันเป็นทีมที่มีตัวฮิล2 ตัวหรือเปล่ามีคุกิเป็นตัวแบบทริกเกอร์ไฮเปอร์บูมอยู่แล้วแล้วก็มีตัวหมอเข้ามาเพิ่มอีกมันก็เลยแรงขึ้นไปอีกแล้วก็เก็บแฟร์ได้เร็วน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮึบ taking a turn for the better the front here you areดูดิมันเร็วมากตายแล้วอ่ะแล้วของผมมันกากมากอะทุกคนเดี๋ยวผมเอาสแตทให้ดูเลยคือเมื่อก่อนผมจะมีปัญหาเพราะว่าแบบคือพี่แต้มผมเนี่ยมันจะต้องเลือกระหว่างหมอไปกับนาฮิตาคือเมื่อก่อนหน้าตาทีมันจะเป็นประมาณเนี้ยอยากให้ดูอ่ะมันจะเป็นซิงชิลคุกิใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอต้องเลือกสล็อตสุดท้ายเป็นตัวไม้อีกตัวหนึ่งคือถ้าจะเอาให้เล่นสบายอ่ะมันจะต้องเลือกหมอไปแต่ว่าดาเมจมันก็จะไม่แรงพอเพราะว่าถ้าจะให้แรงจริงก็ต้องเป็นนาฮิตาซึ่งนาฮิตาเนี่ยมันของผมจะ C2ซึ่งมันแรงกว่าหมอไปมากๆแล้วเวลาผมต้องเลือกเป็นนาฮิตาเนี่ยคือมันแบบมันเล่นไม่สบายอ่ะคือถึงจะมีการลดเขาเรียกไงต้านทานการโจมตีของซิงชิวแล้วก็มีฮิลจากคุกกี้แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่สบายตัวอยู่ดีเพราะว่าตอนเล่นไอ้ตามันคือแบบนี่ก็บางนี่ก็กระเด็นง่ายแล้วก็ช่วงนั้นแพทซูเมรู้มันจะเจอไอ้พวกคอนเซ็ปต์ปีดอะซึ่งมันแบบว่ามันไม่มีฮิลแล้วมันรู้สึกแบบเล่นยากหน่อยแต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าลงตัวมากแล้วมันทำให้แบบทีมเล่นง่ายมากคือผมให้เป็นตัวที่แบบอัปเกรดเยอะที่สุดตั้งแต่ลองเล่นมาคือตอนแรกผมนึกว่าตัวที่ผมจะเอามาเล่นแล้วรู้สึกเก่งที่สุดน่าจะเป็นนิววิลเลจแต่ว่านิววิลเลจผมให้เป็นที่2นะผมรู้สึกว่าทีมนี้ก็โอเคแต่ว่ารู้สึกว่าทีมของพี่แต้มเนี่ยสำหรับผมเมื่อกี้เล่นแรงกว่าเมื่อกี้ลืมเอาสแตทให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเล่นพี่นิวให้ดูกันแป๊บหนึ่งจงหลีใส่เฟตานะFound your head.
เมื่อกี้แฟนแฟร์เต็มแล้วดาเมจน้อยหน่อยเพราะว่าไอตัวม้าน้ำมันสารเลวแล้วมันก็ต้านทานไอตัวโล่ไฟฟ้ามันอะคือแต่ปกติมันจะแรงกว่านี้นะคือก็เร็วอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ผมว่าทีมพี่แต้มเร็วกว่าผมอาจจะคอมโบไม่เก่งด้วยก็ได้แต่ว่าคือทีมพี่แต้มมันเก่งมากอะแล้วผมจะให้ดูพวกแบบอาวุธอะไรนะฟูรีน่าผมใช้วูแฟงนะครับสเตตก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้เลิศหรูอะไรมากแต่ก็พอใช้ได้นะกำลังจะพยายามเปลี่ยนหมวกอยู่คือผมหวังแค่หมวกได้มาอีกสักคิเลต70แล้วก็ได้ฟื้นฟูมาอีกสัก20ก็พอแล้วครับเมื่อกี้ทีมมิตแตมเนาะก็อันนี้สเตตพี่แตมแค่นี้เองแต่มันจะเป็นเอฟเฟกต์ของเฟเตอร์ลิงดีไซน์นะที่แบบว่าคิเลียนเพื่อนกดออกทำไมเคลียร์อยู่ไหนล่ะมันเป็นเอฟเฟกต์ของเฟเตอร์ลิงดีไซน์ที่มันจะเพิ่มคิเลียน12นะก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ50ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็มันก็พอใช้ได้นะartifact stat เนี่ยเท่านี้เน้นฟื้นฟูเยอะๆแล้วก็มีหมอไผ่ก็ไม่มีอะไรหมอไผ่เป็นแบบผมเน้นแค่เลือดกับเป็นพลังงานนะแต่ก็เนี่ย200แล้วก็ใส่อาวุธฟาโวแล้วก็คุกกี้ก็ใส่ไซฟอร์สนะครับชำนาญ5935ไม่มีฟื้นฟูเลยแล้วก็อาร์ติแฟกต์เป็นพาราไดซ์ลอร์ดส่วนพี่นิวนี่เป็นตัวที่ผมทุ่มเทหน่อยก็เลยแบบเป็นซีอ๋อลืมบอกไปเมื่อกี้ซีศูนย์ทุกตัวนะครับกลุ่มดาว0บูรินาก็0หมอไปก็0แล้วก็มาทีมพี่นิวเนาะทีมพี่นิวตัวท่านน้ำอันนี้ก็0นะครับสแตทเท่านี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไอ้นั่นนะไอ้มาเลเชสเซ่ฮันเตอร์ผมใช้เซตน้ำเซตเก่าแล้วก็อาวุธเป็นอาวุธประจำตัวผมแล้วก็40ก็คือแบบไม่ได้เป็นทีมที่ดีที่สุดอะแล้วก็ฟูรีน่าเมื่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีจีนใส่ฟาโวอาร์ติแฟกต์ก็4ลมสแตทประมาณนี้ครับก็จะมีที่จงเป็นเลือดหมดเลยแล้วก็อาร์ติแฟกต์เป็นเปตาแล้วก็ของไม่ค่อยครบด้วยดูดิแต่มันก็ผมเน้นแค่เลือดอะเลือด 40,000 กว่าก็โอเคแล้วก็เลยไม่ได้แบบค่อยมาอัพอะไรต่อทีนี้ทีมที่3ที่ผมชอบจะเป็นทีมนี้คือก่อนหน้านี้ผมจะเล่นทีมไรซี่ผมจะเป็นนาฮิตาแล้วก็เบนเนตแล้วก็โทมัสก็โอเคนะแต่ว่ามันจะเสี่ยงตรงที่ชอบโดนเบิร์นเข้าตัวเองง่ายไปหน่อยแต่พอทีมฟูรีน่าเนี่ยมันจะมีความต้องการตัวฮิวเข้ามาอยู่ในทีมมันก็เลยแบบพอมีฮิวแล้วผมรู้สึกว่าโอเคฟูรีน่ามันลดเลือดก็จริงแต่ว่าตัวฮิวถ้าเราอยู่แบบให้มันดีแล้วมันฮิวได้ทันอ่ะมันก็รู้สึกสบายใจที่แบบเรามีตัวฮิวอยู่ในทีม
อันนี้เป็นทีมทีมเขาเรียกไงทีมเตาอบก็คือเอาผักไปอบแต่ว่าใช้ไรซี่แปะน้ำแข็งให้เก็บน้ำไม่ได้เยอะมากต้องรอผมมานิดนึงอ๋อมาแล้วพอๆกับทีมที่นิวนะแต่ว่าสนุกดีอ่ะผมชอบทีมเบิร์ดเจียนแล้วก็ตัวละครที่อวยมันเยอะดีก็คือมีตัวละครผู้ชายขายาวตั้ง3ตัวอยู่ในทีมซึ่งมันเป็นการเติมเต็มความฝันที่ตัวที่เราอวยมันได้มีบทบาทในอบิสคือทีมเมื่อกี้เป็นทีมที่ผมเห็นช่องซาเจ77อ่ะเขาแนะนำมาว่าทีมนี้มันจะค่อนข้างบาลานซ์กับการแปะน้ำของฟูรีน่ากับตัวของไรซี่พอดีกันอีกทีมที่ผมชอบก็คือทีมมะเฟืองของมิโลคือไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคือว่าเหตุผลง่ายๆที่ผมเล่นทีมนี้คือผมอยากเล่นคาวีก่อนหน้านี้ทีมมะเฟืองที่ผมเล่นบ่อยๆมันจะเป็นทีมไม่มีฟูรีน่านะแล้วก็ไม่มีคาวีก็จะเป็นไนดะ C2 นะแล้วก็จะเป็นตัวบาบาร่าที่เป็นตัวแปะน้ำแล้วก็ฮิวผมไม่ได้ใช้โคคุมิเพราะผมอยากใช้โคคุมิกับทีมอื่นมากกว่าทีนี้เนี่ยพอผมอยากเล่นคาเวใช่ไหมผมก็เลยแบบทีมนี้มันน่าจะเข้ากันดีผมก็เลยจัดทีมนี้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่น่าประหลาดก็คือมันเร็วพอๆกับทีมเมื่อกี้ทีมที่มีนาฮิดะ C2 อะที่ไอตัวมะเฟืองมันคลิกได้ผมไม่รู้หลักการมันนะเพราะผมไม่ใช่เตลิคอปเตอร์แต่ผมเดาว่ามันดาเมจเสริมที่ได้จากแฟนแฟร์มันน่าจะเยอะพอที่จะแบบเหมือนกลบส่วนต่างการที่บัฟของนายดามันเป็นมะเฟืองที่คลิกได้อะเดี๋ยวลองดูแล้วกันมันเก็บแฟนแฟร์เร็วเพราะว่าคาเวมันฮิวตัวเองเนี่ยเมื่อกี้เก็บได้แล้วแล้วก็ตัวเหล่าน้องๆเนี่ยน่าจะตีแรงขึ้นเพราะแฟนแฟร์มันก็เลยทำให้รวมๆดาเมจมันเยอะขึ้นมั้งเดาไหมSeems like an emergency. A bitter pup. Feast your eyes. Scan it. Come at me. เนี่ยพอแฟนๆมันเต็มแล้วเหมือนมันทำให้ดาเมจส่วนตัวของฟูรีน่ามันแรงขึ้นNot like last. Come at me.
Watch and learn. อาจจะไม่ได้เร็วเท่าทีมก่อนหน้านี้นะแต่แบบผมว่ามันเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งของมะเฟืองยิรูที่เล่นสนุกดีอะแล้วถ้าเทียบกับทีมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะสำหรับผมอะคือก่อนในรีเล่นมาเข้าใจว่าแรงสุดของมะเฟืองแล้วอะแต่ทีมเมื่อกี้มันก็แรงใกล้เคียงกันรักการรักษาRemember, help comes first. Mind. Dance with the waves. Yeah, มาเฟืองคลิกเพราะว่า C2ไม่ได้มันจริงๆมันเร็วอยู่นะเมื่อกี้วืดไปหน่อย Taking a turn for the better Let's dance All eyes on me Mind the side effectsเห็นไหมทีมนี้ความเร็วมันพอๆกับทีมมะเฟืองคลิกเลยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเป็นเมนคาเวเล่นมะเฟืองทีมนี้ก็ได้ก็ดาเมจก็พอๆกับทีมมะเฟืองปกติแต่ว่าผมเคยลองกับสมมติคุณอยากให้คาเวยืมฟิลใช่ไหมมันก็จะมีทีมที่เป็นนิโรแล้วก็จะมีตัวน้ำซึ่งก็มันจะใช้ซิงชิลแล้วก็คือถ้าหลบคิดว่าหลบเก่งอ่ะใช้ไนดะก็ได้แต่ว่าถ้าคิดว่าแบบเล่นไม่เก่งใช้มองไปก็จะสบายใจกว่าคือถ้าเทียบกับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตผมรู้สึกว่าใช้ทีมของทีมของฟูรีน่ากับคาเวียแต่ทีมนี้มันก็ไม่เหมาะกับบอสบางตัวนะอย่างเช่นถ้าเป็นเจอหมาแล้วมันดูดเลือดแล้วคือคาเวมันยืนฟิวแล้วก็ฮิวได้แต่ว่าคือถ้ามันมีพวกแบบเมคานิกลดเลือดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเอาคาเวไปยืนอ่ะมันไม่ได้ก็กดไปฮุบGround. Sight clear.
คิมิช้ากว่าอีกอ่ะช้ากว่านิดนึงแต่ก็ช้ากว่าผมว่าทีมฟูริน่าเล่นสนุกแล้วก็ถ้าได้เป็นเมนผู้ชายขายาวเล่นคาเวก็ยิ่งแบบคือมันจะมีความสุขที่เราเป็นเมนใครแล้วเราได้เอาเขาออกมาตีเยอะๆพวกควิกสวอปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เชียร์ผมควรให้ทุกคนดูอยู่ดีไหมฟูริน่าดูไปแล้วหมอไปดูไปแล้วนายตาไม่ได้ใช้อาวุธประจำตัวนะแล้วก็สแตทไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าที่2นะแล้วก็อันนี้68แล้วก็คาเวผมผมใช้นาฬิกาฟื้นฟูแล้วก็ใช้อาวุธจะเป็นเซตที่ใช้จะเป็นยูเดดรีมนะครับกดออกทำไมเมื่อกันท้าทายทีมอีกทีมหนึ่งที่รู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกดีก็จะเป็นทีมนี้ตัวเป็นเล่นตัวอะไรนะน่าจะเป็นโรสเลียโอเคใช่เล่นโรสเลียผมว่าทีมนี้ก็เสริมดาเมจของไอยากะได้ดีผมไม่มีเชิญเหอด้วยแต่ว่าถ้ามีเชิญเหอน่าจะไม่เกือบตายเกือบตายพี่เกมมันควรเร็วกว่านี้อ่ะขอใหม่ได้ป่ะเมื่อกี้รู้สึกแบบกดผิดกดพลาดไปทีมนี้น่าจะแบบใกล้ๆกับพี่ทีมพี่นิวอ่ะกูเดายังไม่มาแต ลืมเรียกน้องอ่ะ
บนวกมั่วไปนิดนึงแต่ว่ามันก็จะอยู่ประมาณแบบ9นาทีถ้ามวนแบบกดไม่ได้เรื่องหน่อยก็จะ8นาที50อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมเคยเมื่อก่อนเมื่อตอนกลางวันเล่นไปได้9นาทีแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้มันเล่นไป2รอบแล้วน่าจะไม่อยากดูกันละเอาเป็นว่ามันแบบจบได้เร็วอยู่นะสำหรับห้องข้างบนอีกทีมนึงที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคก็คือ Double Hydro ของคลีคือตอนนี้ผมไม่ได้เล่นคลีเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพีมันไม่แรงแต่ว่าเล่นทีนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยจบด้วยคลีได้นี่หว่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนRain outlines your fate. Wind, hear me. Woo! เมื่อกี้แฟนๆเต็มป่ะใช่ไหม Rain cutter, know my sword. Rain outlines your fate.Strike a pose. Witness the power of Barbados. Cyrus. Dumpy, dumpy, go. Blazing delight. Boing, boing, boom. คือคนบอกว่าแบบว่าถ้าไม่เปิดเย่หลานเนี่ยน่าเสียดายอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่เสียดายเท่าไหร่เล่นคลีได้จบได้แล้วคลีผมบิวมาก็ไม่ได้บิวมาดีมากนะแต่ว่าแบบจบในแบบ8นาทีกว่าผมว่าเออมันคือว่าเร็วอ่ะกับเมื่อก่อนที่แบบจบไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเท่านี้เองอาวุธก็4ดาวไม่ยังไม่90ด้วยนะแต่เขาผ่านมาได้อันนี้เป็น5ทีมที่ผมเล่นฟูรีน่าแล้วผมรู้สึกว่าสนุกดีแต่ว่าทีมอื่นมันจะมีทีมอย่างแบบโนเอลอ่ะที่เขาบอกว่าเออเล่นก็สนุกดีแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะแล้วก็ทีมอื่นๆผมลองดูแล้วทีมฮูเถาผมก็รู้สึกว่าไม่สนุกเท่าคลีอ่ะพอเล่นกับฟูรีน่าเล่นดีลุกแล้วรู้สึกว่ายากมากต้องใช้ความพยายามเยอะมากอายาโตไม่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ลินนี่ก็ไม่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่ผมถ้าเป็นทีมเก่าอ่ะเป็นเนี่ยรู้สึกว่าโอเคกว่าพอเล่นกับฟูรีน่าเรารู้สึกแบบไม่สมูทรู้สึกแบบติดขัดไปหมดเลยส่วนพวกแบบทีมเวฟอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้เล่นเซียงหลิงครับแล้วก็ไลเดนผมเป็นไลเดนฟรีทูเพย์อ่ะจริงๆเอาไลเดนคือผมก็ไม่ได้อยากเล่นไลเดนไฮเปอร์บูมเท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่าแบบเอาดาบมาฟันมันเท่กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคอยลองเล่นไลเดนกับฟูรีน่าดูแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะเหตุผลหนึ่งก็ด้วยความที่ห้องเนี้ยไอตัวบอสมานะมันแบบคือเล่นตัวไฟฟ้าเป็นหลักมันลำบากครับแต่ว่าเล่นตัวไม้แล้วก็เอาตัวไฟฟ้าไปทำแอคเกเวตก็โอเคอยู่นะผมเล่นทีนี้ก็จบได้ค่อนข้างเร็วทีมพิติกส่วนอีกทีมน่าจะเป็นทีมสุดท้ายแล้วที่ผมเล่นของฟูรีน่าแล้วรู้สึกโอเคก็คือจะเป็นเขาน่าจะเรียกควิกบูมนะเพราะมันเป็นควิกเก้นผสมกับไฮเปอร์บลูมอะซึ่งจริงๆผมมีแผนว่าจะเล่นกับไซโ
ไม่ไม่ใช่เลเซอร์ดูอยู่เหมือนกันนะเทมเพลตมันคล้ายๆกันแต่แบบผมชอบเล่นตัวสี่ดาวให้แบบว่าจากที่มันไม่มีประโยชน์ให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาบ้างทีนี้ผมเล่นแล้วก็โอเคนะรู้สึกแบบรู้สึกว่าเล่นสนุกกว่าแวริแอนต์ของทีมที่เป็นซิงชิวอ่ะSeems like an emergency. Your sins weigh upon your soul. Guilty. You stand condemned. Guilty. Your penance is... Strike a pose. Mind the side effects. Taking a turn for the better. Ah! Let the world collide! The doctor was sick. This needs realism. The temple of wisdom. Surrender! Hey, it's been a while. Mind the side effects.เมื่อกี้กดไปจูฮิวไม่ทันถ้าไปจูโรเทชันทันจะน่าจะเร็วกว่านี้นิดนึงแต่ก็โอเคนะผมว่า8นาทีห้องล่างจะมีเวลาเหลือไปทำอย่างนี้ก็เรียงจากทีมที่รู้สึกว่าทำดาเมจได้ดีที่สุดเร็วที่สุดก็จะเป็นทีมของพี่แต้มเป็นทีมพี่แต้มบูเรน่าบุกกี้แล้วก็ไปชูส่วนทีมที่รู้สึกว่าทำได้ดีรองลงมาจะเป็นทีมพี่นิวมีจีนเป็นตัวฮิวแล้วก็เปตาพี่จงแล้วก็ทีมที่ สนุกมากๆทีมพี่ไรซี่ฟูรินาโปมะแล้วก็ไปจูต่อมาทีมที่เอาไว้อวยผู้ใช้ขายาวก็คือฟูรินามิลูไปจูแล้วก็คาวีนี่เมื่อกี้เล่นให้ดูแล้วรู้สึกว่าแบบทีมนี้โอเคนะจบได้ไวพอๆกับทีมที่มีไอ้ดาซี2เลยแต่ผมอาจจะเปิดอาวุธประจำตัวมาซึ่งอาจจะแรงกว่าก็ได้แต่อันนี้มันก็ปัจจัยมันมีหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้คือแบบภาพรวมทีมผมก็คือแชร์แบบนี้แล้วมันโอเคต่อไปก็จะเป็นทีมอายากะนะหน้าแล้วก็โรซาเลียจีนเป็นทีมนี้แล้วก็เมื่อกี้เหมือนไซโนจะจบเร็วกว่านะผมให้ไซโน อยู่นี่แล้วกันคือทีมค่อนข้างแพงนะเนี่ย สุดท้ายก็จะเป็นคลีคลีนี่ไม่ใช่ผู้ชายขายยาวนะแต่ก็ใส่เข้ามาเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะทำให้น้องเก่งขึ้นได้อะหลังจากเคยเล่นน้องมานานแล้วแบบคือเล่นกับทีมไหนมันก็ไม่ถูกใจสักทีอะไม่ได้รู้สึกว่าเก่งขึ้นสักทีอะไม่มีเย่หลานก็เลยไม่รู้ว่าพอๆดาเมจพอๆกับเย่หลานหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมรู้สึกว่าดีแล้วล่ะที่ผมไม่ได้เปิดเย่หลานเพราะรู้สึกว่าแบบตัวดับเบิลไฮโดคือใช้ฟูรินาเนี่ยมันทดแทนกันน่าจะได้นะแล้วก็ได้เรื่องบัฟด้วยส่วนทีมอื่นๆอ่ะผมลองเล่นแล้วคืออย่างอิตตกถ้าเทมเพลตที่ใช้มันต้องมีตัวฮีลซึ่งแบบอิตตกท่านเล่นให้แรงเนาะก็เล่นกับโกโร่
แล้วก็ถ้าจะเล่นฟูรีน่าเนาะก็ใส่เข้ามาได้แล้วก็ตัวฮิวคือถ้าโอเคสุดอ่ะมันจะเป็นเบนเน็ตแต่ผมเคยเล่นลองเล่นมาแล้วผมรู้สึกว่าทีมที่คอเป็นเบนเน็ตอ่ะมันแฟนแฟร์ผมมันเก็บได้ช้าแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันต้องใช้ทักษะอยู่ซึ่งแบบไม่รู้ว่าทำไมต้องไปใช้ด้วยอ่ะผมรู้สึกว่าในมุมมองผมนะคือตัวฟูรินาเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้เราใช้ตัว Dedicate Healer ซึ่งพอใช้ Dedicate Healer แล้วอ่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่ได้นอกจากบัฟที่เยอะคือความสบายในการเล่นถึงแม้มันจะลดเลือดเราแต่ก็มันก็เป็นการบังคับไกลๆว่ามึงใส่ฮิลเลอร์มาสิกูทำเมคานิกลดเลือดอ่ะมึงก็ใส่ฮิลเลอร์มาสิเออพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคอ่ะมันเป็นการบาลานซ์แล้วสิ่งที่ได้มามันก็คุ้มอ่ะกับบัฟผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบทีมฟูรีน่าที่ใช้พวกเดดิเคทฮีลเลอร์แบบจริงๆจังๆมากกว่าทีมที่แบบเป็นเบนเน็ตอะไรเงี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเหลือทีมที่ผมชอบอ่ะอยู่ประมาณนี้ซึ่งก็หาทางเอาตัวผู้ชายมาทำให้เก่งขึ้นแล้วและก็รู้สึกว่าฟูรีน่าช่วยได้แต่จะมีอยู่3ตัวที่ผมรู้สึกว่าแบบสิ้นหวังแล้วก็คือนี่ด้วยคือเซียวอ่ะผมเล่นยังไงก็ไม่แรงเลยแล้วก็อายาโตะก็เล่นไม่แรงลินนี่ไม่เอาไว้ดีกว่าเพราะว่าเล่นทีมปกติเขาก็แรงวันเดอร์เลอร์สคารามุสจริงๆแรงนะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับฟูรินางั้นก็คงแบบคงยังไม่ใส่เข้ามาแล้วกันคือ3ตัวเนี้ยคือตัวดาเมจผู้ชายที่ผมรู้สึกว่ามันแรงสู้คนอื่นไม่ได้แล้วผมก็พยายามใช้ฟูรินาเข้ามาเพื่อช่วยให้พวกเขาเก่งขึ้นแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยคนที่พอจะแบบว่าเอาตัวรอดได้ก็จะเป็นอายาโตะดับเบิลไฮโดดับเบิลอานิโมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเก่งขึ้นมากเหมือนกับแบบทีมอื่นๆอ่ะผมรู้สึกว่าเล่นทีมที่เป็นปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมที่ไม่ได้เน้นไฮเปอร์บูมอย่างเดียวอ่ะมีดาเมจส่วนตัวจากตัวที่แบบทำปฏิกิริยาธาตุอะไรเงี้ยจะแรงขึ้นแล้วก็พวกทีมเวฟทีมฟรีซโอเคแต่ว่าพอไปเล่นอิเล็กโทรชาร์ตเรารู้สึกแบบไม่รู้ว่าผมไม่เข้าใจหลักการของการทำปฏิกิริยาอิเล็กโทรชาร์ตว่ามันช่วยตัวฟูรินาช่วยไหมแต่น่าจะช่วยนะแต่ทำไมผมเล่นแล้วมันรู้สึกไม่สนุกอ่ะแล้วมันไม่ได้แรงขึ้นแบบเป็นประจักษ์อาจจะเพราะแบบถ้าอินเวสกับตัวละครผลน่าจะเห็นได้มากกว่านี้แต่ตัวละครผมส่วนใหญ่เป็นฟรีทูเพย์ตัวที่เวลไปตัวเดียวก็คือพี่นิวแค่นั้นเองมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันชูฟูริน่ามันก็ยังช่วยตัวละครพวกนี้ไม่ได้ถ้าเล่นแบบฟรีทูเพย์อะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็เป็นทีมทั้งหมดที่ผมลองเล่นดูแล้วแล้วผมรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ถ้าใครอยากลองเอาไปเล่นตามก็ลองดูได้นะครับวันนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ